ณเล็บและคุณประภัยนะคะวีดิยพันธ์ค่ะซึ่งก่อตั้งนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2506นะคะและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515นะคะซึ่งสิ่งปลูกสร้างภายในเมืองโบราณนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกคือการขอขาติกรรมมานะคะหรือว่าการหรือขอตัวอาคารเก่ามานะคะเพื่อรักษารูปแบบนะคะสิ่งปลูกสร้างภายในเมืองโบราณนะคะเช่นจะอยู่ทางด้านหน้านะคะของพุทธาเลยนะคะพระพุทธบูชานะคะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะและส่วนทางด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นองค์ตัวพระใหญ่นะคะตรงนี้นะคะมีชื่อว่าพระพุทธศรีสังเทศดายานนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะที่มาอาจารย์ท่านใดนะคะถ่ายภาพนี้ก็เชิญได้เลยนะคะวันนี้ผมจะถ่ายภาพนะคะสวยๆที่ว่าองค์หลวงพ่อโตนะคะถ่ายได้ที่อยู่Thank you.
จุบันก็จะเหลือหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะคะอย่างเช่นปราสาทหินพิมายนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ที่จังหวัดนครศรีราชสีมานะคะนี้ถือว่าเป็นศาสนสถานนะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยนะคะในสวยของรถในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนจากศาสนสถานแห่งนี้นะคะจากพราหมณ์ฮินดูมาเป็นพระพุทธศาสนานะคะนิกายมหายานนั่นเองค่ะแล้วค่ะแล้วก็2ข้างทางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่าเจดีย์ค่ะเป็นการรวบรวมเจดีย์นะคะหลายยุคหลายสมัยนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบเจดีย์ต่างๆนะคะที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะถัดมาถ้าเป็นปราสาทศรีขอรภูมิอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นปราสาทอีก5หลังที่ตั้งอยู่บนฐานเทพีเดียวกันหรือว่าฐานเดียวกันนะคะก็ถัดไปนะคะทางด้านของซ้ายมือนะคะนี้ก็จะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตรงนี้นะคะก็ได้มีการตั้งอยู่บริเวณปากปักภูเขาไฟนะคะบริเวณเทือกเขาพนมดงรักมีการใช้หินทรายสีชมพูนะคะสร้างขึ้นทั้งหลังค่ะถือว่าเป็นปราสาทหินที่สวยที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยค่ะแล้วบริเวณเทือกเขาเดียวกันนี้นะคะก็ยังจะมีอีกหนึ่งปราสาทนะคะนั่นคือเขาพระวิหารที่จะอยู่ทางด้านหน้าของทุกท่านเลยนะคะเขาพระวิหารนะคะที่เมืองโบราณเนี่ยได้มีการถ่ายแบบมานะคะสูงทั้งหมด54เมตรนะคะจากสถานที่ต้นแบบจะสูงทั้งหมด547เมตรค่ะแล้วก็ส่วนตัวอาคารนะคะยอดต่างส่วนมา1ต่อ3ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชั้นชั้นแรกจะอยู่ในฝั่งของประเทศไทยนะคะชั้นที่2 3และ4นะคะจะอยู่ในฝั่งของประเทศกัมพูชาค่ะถ้าเกิดพูดเรื่องเราในเชิงประวัติศาสตร์นะคะก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะนะคะในลัทธิไสยวนิกายนะคะและพอต่อมาภูเขาลูกนี้นะคะได้มีการศาลโลกนะคะได้ตัดสินให้อยู่ในความดูแลของประเทศกัมพูชานะคะเมื่อปีพ.ศ. 2505นะคะและในปีพ.ศ. 2506นะคะคุณเล็กจึงได้สร้างภูเขาลูกนี้ขึ้นมาค่ะแต่ตอนนี้นะคะจะยังขึ้นไปทางด้านบนไม่ได้นะคะเพราะว่าได้มีการปิดปรับปรุงนะคะอีก2ปีให้กลับมาขึ้นใหม่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ขึ้นไปทางด้านบนนะคะก็จะเห็นเนื้อที่ของเมืองโบราณนะคะทั้งหมด800ไร่เลยค่ะก็จะเห็น120สถานที่เลยนะคะที่อยู่ภายในเมืองโบราณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะจากภาคอีสานตอนล่างนะคะเข้าสู่อีสานตอนบนก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะมีพระธาตุพนมนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นองค์สีแดงใช่ไหมคะเพราะว่าองค์สีแดงเนี่ยสร้างขึ้นก่อนที่องค์ต้นแบบจะถล่มลงมานะคะเมื่อปีพ.ศ. 2518นะคะและเมื่อปีพ.ศ. 2522นะคะอุรณะเป็นองค์สีขาวนะคะเหมือนให้เราเหมือนกับปัจจุบันเลยที่เป็นองค์สีขาวนะคะส่วนถัดมานะคะทางด้านของซ้ายมือจะเป็นพระธาตุนารายณ์เจงเวงอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะนี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอาการธาตุนะคะหรือว่าเท่ากระดูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะถ้าลงมาทางด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นตำนานเรื่องเล่าฝาแดงนางไห่นะคะที่มีพญานาคนะคะมาถล่มบ้านถล่มเมืองจนเกิดเป็นแห่งเมืองล่มน้องหักนะคะนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนทางด้านของขวามือนะคะเป็นพระธาตุบางควรไทยอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะตรงนี้นะคะที่ส่วนยอดได้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยนะคะทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีการเวียนเทียนที่พระธาตุบางควรแห่งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเรียบแม่น้ำโขงนะคะทางด้านข้างนะคะเกิดท่านใดที่มาชมข้างต่อไปนะคะจะได้เห็นขึ้นมาของผีนะคะก็ถัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะเห็นขบวนเรือพายุหายาตาทางชลมาศนะคะเป็นการเสด็จทางน้ำของพระมหากษัตริย์ค่ะที่จะนิยมไปนมัสการลอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะซึ่งประเพณีนี้นะคะมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้วนะคะก็ทรงพระต่อมาจนถึงรัตนโกสินทร์เลยนี่จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะปางแสดงปาฏิหาริย์พันมือนะคะปางพับนั่งอยู่บนหลังเล้งหรือว่าหลังมังกรมีการชูพระมิตรภาพนะคะเหนือศีรษะเพื่อเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ตัวมังกรนี้นะคะก็เป็นการรวมสัตว์ทั้ง5ชนิดนะคะก็คือเขาเป็นกวางนะคะหน้าเป็นวัวเกศเป็นปลาตัวเป็นงูนะคะแล้วก็เท้าเป็นเหยี่ยวนะคะแล้วก็องค์ถัดมานะคะองค์นี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะปางแสดงเมตตาธรรมนะคะองค์
ี้จะประทับยืนอยู่ในท่าตีพังนะคะคือการเอียงศีรษะเอียงไหล่และเอียงสะโพกนะคะองค์นี้จะแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองนะคะเพียงต้นเดียวสูง11 เมตร 70 เซนติเมตรค่ะองค์ต้นแบบจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่ช้างเอราวัณนะคะจะอยู่บริเวณชั้นโลกเลยแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นด้านความเชื่อพระพุทธศาสนานะคะนิกายเถรวาทนะคะทางด้านในซ้ายมือนะคะตรงมองตรงเข้าไปด้านในจะเป็นเขาพระสุเมนนะคะมีปาอานนท์นะคะคอยนอนหนุนโลกอยู่ปาอานนท์นี้นะคะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดขยับตัวเมื่อไหร่นะคะก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อนั้นค่ะและบนยอดเขาพระสุเมนแห่งนี้นะคะจะมีปราสาทพระชยนต์อยู่ด้วยนะคะจะเป็นสถานที่ประทับนะคะของพระอินทร์ค่ะซึ่งพระอินทร์ก็จะคอยดูแลมนุษย์เราอยู่นะคะคอยให้ความช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือนะคะพระพุทธศาสนานะคะให้ดำรงอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะไปดูอีกหนึ่งผลงานนะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะคะของคุณลิลียพันธ์ค่ะที่ท่านได้ออกแบบขึ้นมานะคะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงไปค่ะมีการผสมผสานนะคะของศิลปะสามชาติด้วยกันก็คือมีศิลปะไทยจีนและพม่านะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมชมทางด้านหน้านะคะนั่นคือสารพระอรหันต์ค่ะเดี๋ยวเราใช้เวลาชมตรงนี้นะคะประมาณ15 นาทีนะคะ11:55 นาทีนะคะกลับมาขึ้นรถรางรถรางจะไปจอดอยู่ทางด้านหน้านู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานเข้าไปตรงนี้นะคะไปออกสะพานตรงนู้นนะคะเชิญทุกท่านเลยค่ะด้านในนะคะบริเวณด้านหน้าศาลาตรงนี้นะคะจะมีองค์พระศรีชานะคะหรือว่าพระศรีริยะเมตไตรด้วยนะคะประดิษฐานอยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่อนาคตนะคะจะมาสถิตในปีพ.ศ.5000นะคะก็ทางด้านในศาลาใหญ่เลยนะคะที่อยู่ทางด้านในเราต้องเดินเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะมีพระอรหันต์นะคะที่แกะสลักจากไม้ซึ่งนะคะในตัวของศาลาพระอรหันต์นะคะก็มีสะพานนะคะเชื่อมต่อศาลานะคะทุกอย่างเลยนักเที่ยวก็สามารถเดินเชื่อมต่อไปกันมาได้เลยนะคะรถรางจะไปส่งทางด้านนอก
อกค่ะถ้าเกิดท่านใดจะรับประทานอาหารที่ตลาดน้ำเวลาจอดทางด้านนอกนะคะติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ร้านริมน้ำจะมีเจ้าหน้าที่คอยเรียกรถกอล์ฟนะคะออกทางด้านนอกให้ค่ะมีนักท่องเที่ยวท่านใดที่จะลงชมตลาดน้ำไหมคะโอเคมีนะคะร้านจอดทางด้านนอกนะคะติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ร้านริมน้ำได้เลยค่ะจะมีรถกอล์ฟมารับออกทางด้านนอกนะคะปั่นจักรยานต่อนะคะไปรับจักรยานทางด้านนอกได้เลยนะคะรถรางจะไปส่งทางด้านนอกแล้วลงจักรยานเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนอกเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถไปรับได้เลยนะคะขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ